ครับวันนี้ผมโค้ชเต้คิวนะครับโค้ชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนจาก World Snooker นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับปัญหานะครับสำหรับผู้เรียนนะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะครับก็คืออาการเรื่องของการเกร็งที่มือนะครับพอเกร็งที่มือเนี่ยข้อเสียนะครับที่เราจะมองเห็นชัดๆเลยก็คือว่าคิวเนี่ยพอเวลาเราแทงแรงๆเนี่ยมันจะมีอาการกระดกขึ้นบ้างเนี่ยครับเนี่ยเหมือนเนี่ยแทงอยู่สะพานมืออย่างเงี้ยแล้วแทงปุ๊บกระดกขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยบิดออกบิดเข้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับบิดหรือบิดอย่างนี้ก็มีครับบิดอย่างนี้ก็มีบิดออกงี้ก็มีบิดเข้างี้ก็มีนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกร็งที่มือมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการแก้ไขกันว่าแทงอย่างไรนะครับให้คิวเนี่ยเราสมูทแล้วก็อยู่กับที่นะครับอยู่กับที่เดิมให้เข้าซองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่ผู้เล่นนะครับมักจะเจอนะครับก็คือพอเวลาเราแทงไปเนี่ยต้นเหตุของมันนะก็คือมันอยู่ที่มือที่จับกริปของเราเนี่ยครับเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยเราเห็นนักสนุกเกอร์ทั่วไปนะครับพอดึงคิวกลับปุ๊บมันเหมือนว่าเขาจะเปิดคลายออกอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการเข้าใจผิดนิดนึงนะครับก็คือเขาถือไว้เฉยๆนะครับดึงคิวกลับเห็นไหมมันเปิดเองนะครับแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะเปิดอย่างนี้เลยพอคลายเปิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอบีบคิวไปปุ๊บก็บีบเนี่ยครับเหมือนรวบเงี้ยคุณผู้ชมนึกภาพตามนะเนี่ยเนี่ยเหมือนเรารวบเงี้ยเนี่ยเราบีบไปด้วยส่งไปด้วยนะครับจึงทำให้คิวของเราเนี่ยกระดกขึ้นมานะครับพูดกันง่ายๆนะผมถามหน่อยว่าขาเนี่ยมีส่วนที่ทำให้คิวกระดกขึ้นมาไหมไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะขาอยู่ด้านล่างคางเนี่ยทำให้คิวกระดกขึ้นมาไหมไม่มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่จะทำให้คิวมันกระดกขึ้นมาหรือว่าเกร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือมือของเราตัวเดียวนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะแก้เนี่ยเราต้องแก้ตั้งแต่การจับคิวเลยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้คุณผู้เล่นนะครับจับคิวแบบเนี่ยครับวางคิวลงแล้วก็จับแบบสบายๆนะจับแบบสบายๆและหลังจากนั้นนะฮะให้เราสังเกตนะฮะเนี่ยสมมติเราถือไว้เฉยๆนะพอดึงคิวกลับเนี่ยเนี่ยมันเปิดเองแล้วไม่ต้องไปตั้งใจเปิดนี้เพราะว่าพอตั้งใจเปิดเงี้ยพอเราแทงออกไปเนี่ยเราชอบเนี่ยไปตีมันก่อนนะครับให้เราถือไว้เฉยดึงคิวกลับพับแขนตึงเห็นไหมปิดเองออโต้นะผมไม่ได้ทำอะไรเลยถือไว้เฉยดึงคิวกลับเปิดเองเข็นไปตรงๆปิดเองเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเนี่ยจะได้การส่งคิวที่มันสมูทนะครับเห็นไหมเนี่ยที่มันสมูทแต่กลับกันถ้าเราไปตีอย่างนี้เดี๋ยวนะคนละแบบเลยฮะเนี่ยคนละแบบเลยเนี่ยคนละแบบเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือว่ามือไอ้ตัวเนี้ยนะครับพอเวลาส่งคิวออกไปตรงๆเนี่ยไม่ต้องไปขยุ้มมันไม่ต้องไปบีบมันไม่ต้องไปเกร็งมันนะครับแล้วมันจะช่วยลดอาการนะครับที่เราส่งคิวไปแล้วมันบิดบ้างสะบัดบ้างพอแทงแรงๆคิ้วเนี่ยกระดกขึ้นมาบ้างนะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับถือคิ้วไว้เฉยๆแล้วก็ส่งไปด้านหน้าเข็นไปด้านหน้าเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแทงให้ดูแบบที่มันแบบบิดๆบีบๆบีบกิ๊บแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองแทงแรงๆนิดนึงไม่รู้จะทำเหมือนหรือเปล่านะครับเห็นไหมคิ้วมันกระดกขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนจังหวะสุดท้ายเราคิดว่ามือมันต้องบิดอย่างเงี้ยฮะเราสังเกตว่าปลายคิวเราจะกระดกขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับถือไว้เฉยนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเลยถือไว้เฉยเนี่ยจังหวะท้ายดึงคิวกลับเห็นไหมมันเปิดเองครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยดึงคิวกลับเปิดเองด้านออกไปตรงๆเห็นไหมมันก็ปิดธรรมชาติเลยนะครับแต่คนผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นคนผู้เล่นจะบิดนะครับจึงทำให้เกิดอาการเกร็งข้อมือสะบัดบ้างบีบนั่นบีบนี่บ้างนะครับก็เอาไปฝากนะครับแล้วก็ไปฝึกไว้ว่าถ้าข้อมือเราบิดคิวหลุดสะพานมือต้องแก้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้นะครับก็คือถือไว้เฉยนะครับแล้วก็เข็นออกไปตรงๆนะครับแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้การออกคิวที่ดีขึ้นละนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามรับชมรับฟังสนุกเกอร์โซซิตี้ด้วยนะครับวันนี้ผมโคเต้คิวนะครับขอบคุณมากครับ